ถลงเทศกาลภาพยนตร์ International Thailand Festivalงานแถลงข่าวเทศกาลภาพยนตร์ International Thailand Festival มีขึ้นอย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพประเทศไทยซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์นี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจากทางสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยทั้งนี้ทาง KTIFF ได้ร่วมกันหาแนวทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างจีนและไทยจากทุกภาคส่วนครั้งนี้มีผู้สนับสนุนจากจีนและไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่งโดยจีนและไทยได้ก้าวไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาพยนตร์ครั้งใหม่ที่สำคัญงานแถลงข่าวจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผ่านสะพานสารสัมพันธ์先自我介绍一下，我是来自中国 FB 集团的负责人，我叫白冰。今天能够有幸来到泰国这边参加 KTIFF 的这个泰王国国际电影节发布会啊，感到非常的开心。然后我觉得这次电影节举办的非常成功，非常有代表性，能够帮助中国和泰国之间发展经济、文化、娱乐，包括影视。我也代表我们 FB 集团，对这次泰国电影节的邀请感到非常的开心。然后包括我们在国内，主要就是在做这个文化娱乐还有影视这一块，希望以后能够在泰国这边有一些好的发展。คร่าวๆนะคะก็คือพอบอกว่าวันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานด้วยกันแล้วก็อยากพัฒนาให้วัฒนธรรมไทยแล้วก็จีนด้วยร่วมกันค่ะแล้วก็อยากให้ร่วมมือได้排队干得低哈。我们在中国是一直从事文化娱乐影视相关的，所以这次来到这边，泰国参加 KTIFF 这个发布会，希望能够把中国的一些文化娱乐的项目带到泰国，然后我们集团也愿意出资来投资这个项目。帮助我们和泰国之间互相交流、互相发展。ก็คือพวกเราทำงานที่จีนก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับวงการบันเทิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเราอยากให้เอาวัฒนธรรมจีนมาถึงไทยแล้วก็พวกเรายอมที่จะลงทุนแล้วก็ช่วยพัฒนาทางด้วยกันในองค์การนี้最后我希望我们中国和泰国两个国家能够未来发展的越来越好，也希望我们公司能够在泰国这边有所发展，把我们中国最好的东西带到泰国，也希望泰国人民喜欢我们的东西，包括我们也会把泰国好的东西引进到我们中国，促进两方发展，来完成我们中国一带一路的这个伟大梦想。ก็คือคร่าวๆก็คือหวังว่าจะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนพัฒนาได้ดีได้ดีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บริษัทของเราได้พัฒนาได้ดีแล้วก็อย่าพาสิ่งที่ดีของประเทศจีนแล้วก็มาที่เมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะในอนาคตคนไทยจะชอบสิ่งที่เราพามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามเอาวัฒนธรรมไทยต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็พาไปที่จีนให้คนจีนนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ因为我们觉得投资电影节的话是支持电影行业发展的一个重要的途径同时呢我们也想通过此次电影节去认识一些优秀的人才和优秀的导演优秀的作品接触更多更好的事情通过能提前布局然后完善我们公司的发展我们非常重视电影文化的发展我们比较重视多元化国际化中泰友好并且我们的公司的话愿意去发掘潜在的新公司所以我们希望这些新的公司啊新的电影人啊都有一个更好的发展我们愿意去投资它给他们更多的机会
的此次电影节是非常有意义的。我作为一个韩国公司的代表呢，非常注重一个中国人，非常注重中泰关系的友好，并且我相信在2025年的中泰友好50周年的时候会有更大的发展，希望我们能越来越好，大家一起进步。希望大家以后能多多支持海南赞赞文化有限公司，并且也能了解韩国 COSPO 这个集团。希望大家的发展都越来越好，感谢。